สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้แม่เนยก็จะมาสอนการทำสารกระดาษแบบลาย2นะคะอุปกรณ์ที่น้องๆจะต้องเตรียมก็จะมีกระดาษนะคะเป็นกันอันนี้แม่เนยใช้กระดาษ A4 นะคะตัดเป็นเส้นแบบนี้นะคะอันนี้แม่เนยใช้ทั้งหมด8เส้นนะคะถ้าน้องๆอยากได้ลายใหญ่กว่านี้อาจจะใช้ตัดสัก10เส้น20เส้นก็ได้เป็นแต่ว่าเราเอาเป็นเลขคู่นะคะแล้วก็จะมีเส้นกระดาษแบบนี้ตัดขนาดเท่าๆกันนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่จำนวนอันนี้แม่เนยใช้ทั้งหมด9เส้นนะคะ9เส้นหรือว่าใครจะใช้10เส้น20เส้นก็ได้ขนาดกระดาษนี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะทำเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะแถวที่1นะคะแม่เนยจะใช้กระดาษนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะใช้หลอดลงไปนะคะเส้นที่1แถวที่1และแถวที่2เราจะไว้อยู่ด้านล่างนะคะส่วนแถวที่3และ4เราจะเอาไว้ข้างบนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะแล้วก็แถวที่5และ6เราจะสอดไว้อยู่ด้านล่างและแถวที่7และ8นะคะเส้นที่8เส้นที่7และเส้นที่8เนี่ยต้องเรียกอย่างนี้อยู่ด้านบนนะคะก็จะมันเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยอาจจะไม่ได้ให้เห็นชัดๆนะคะต่อไปแถวที่2นะคะเราจะใช้เส้นที่1นะคะเส้นที่1อยู่ด้านบนนะคะอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วก็เส้นที่2และ3เราจะไว้ด้านล่างนะคะส่วนเส้นที่4และ5เราจะไว้ด้านบนสานปุ๊บอย่างนี้นะคะแล้วก็เส้นที่6และ7เราจะเอาไว้ด้านล่างนะคะส่วนเส้นที่8เราจะเอาสานขึ้นมาด้านบนเลยอย่างนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3นะคะแถวที่3แม่เนยก็จะเอาเส้นที่1และ2อยู่ด้านบนนะคะ1และ2อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดทีหนึ่งนะคะแล้วก็เส้นที่3และ4อยู่ด้านล่างเส้นที่5และ6อยู่ด้านบนนะคะอย่างนี้นะคะเส้นที่7และ8นี่อยู่ด้านล่างนะคะเราจะทำแบบนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นขั้นบันไดนะคะถ้าทำอย่างนี้เหมือนขั้นบันไดไปเรื่อยๆนะคะต่อไปแถวที่4นะคะเส้นที่4แถวที่4นะคะเราจะเอาเส้นที่1ไว้ด้านล่างนะคะเส้นที่1ไว้ด้านล่างเส้นที่แล้วเราจะเอาเส้นที่2และ3ไว้ด้านบนนะคะสอดไปเลยค่ะเส้นที่4และ5อยู่ด้านล่างเส้นที่6และ7อยู่ด้านบนเราจะสอดขึ้นมาข้างบนเลยสอดทีละ2เส้นก็จะได้เป็นแบบนี้เส้นที่8เราก็อยู่ด้านล่างอย่างนี้นะคะต่อไปแถวที่5นะคะแถวที่5 1และ2อยู่ด้านล่างนะคะ3และ4อยู่ด้านบนเห็นไหมเอ่ย3และ4อยู่ด้านบนเราสอดลงไปเลยค่ะ5และ6อยู่ด้านล่าง7และ8อยู่ด้านบนนะคะ7และ8อยู่ด้านบนเดี๋ยวเรามาจัดกันอีกทีหนึ่งนะคะจะได้เข้าเสมอกันอีกทีหนึ่ง
เห็นไหมคะเขาจะเป็นขั้นบันไดค่ะอันนี้ก็เรียกว่าลาย2ค่ะต่อไปแถวที่6นะคะแถวที่6เราจะเอาเส้นที่1นะคะเส้นที่1อยู่ด้านบนนะคะอย่างนี้นะคะถอดมา2และ3อยู่ด้านล่าง4และ5อยู่ด้านบนค่ะหกและเจ็ดอยู่ด้านล่างแปดอยู่ด้านบนนะคะเห็นไหมเอ่ยต่อไปแถวที่เจ็ดนะคะแถวที่เจ็ดเราก็จะสานเส้นที่หนึ่งและสองอยู่ด้านบนอย่างนี้นะคะ3 4อยู่ด้านล่าง5 6อยู่ด้านบนค่ะเจ็ด8อยู่ด้านล่างนะคะเห็นไหมคะต่อไปแถวที่8นะคะเส้นที่1เราอยู่ด้านล่างนะคะ2และ3อยู่ด้านบนนะคะเห็นไหมคะ2และ3อยู่ด้านบนต่อมา4และ5อยู่ด้านล่าง6และ7อยู่ด้านบนนะคะ6และ7อยู่ด้านบนแล้วก็เส้นที่8อยู่ด้านล่างค่ะเห็นไหมคะต่อไปแถวที่9นะคะเราก็จะสานแถวที่1และ2อยู่ด้านล่างแถวที่3และ4อยู่ด้านบนใช่ไหม3และ4อยู่ด้านบนนะคะ5 6อยู่ด้านล่าง7และ8อยู่ด้านบนนะคะเราก็จะออกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็จะจัดให้เขาเรียบร้อยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสานลาย2นะคะก็จะสานง่ายๆนะคะเราสามารถสานแล้วไปตกแต่งประดับเป็นอย่างอื่นได้สามารถดัดแปลงเป็นทำอย่างอื่นได้หลายอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้น้องๆก็อย่าลืมนำไปทำกันดูนะคะเป็นการศึกษาอีกด้านหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ